ดีครับสวัสดีแฟนๆโดยใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลทีซิติเซ่นเล่นข่าวแมนซิตี้วันนี้มาอัปเดตข่าวสารประจำวันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2564นะครับผมกิลิตปิดได้ไม่น่าพลาดแล้วครับผมรวมไปถึงแฮร์รี่เคนอยากย้ายมาเล่นกับเราแต่ดีลนั้นยากค่อนข้างยากเลยรวมไปถึงเลียมดีแลปดาวรุ่งกองหน้าของเรานั้นต่อจะโดนยืมตัวไปเล่นให้กับสโตกซิตี้ในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดที่จะมาพูดถึงในคลิปข่าววันนี้นั่นเองนะครับผมต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้อาจจะลงคลิปช้านิดนึงเนื่องจากช่วงเช้าผมติดภารกิจในการไปฉีดวัคซีนมานั่นเองนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นก่อนจะไปฟังข่าวนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง T-Season เล่นข่าวแมนซิตี้ด้วยจะเป็นกำลังใจที่ดีให้ตามมากๆเลยอยากให้ทุกๆคนมาเป็นครอบครัวเรือใบสีฟ้าด้วยกันนะครับผมแล้วก็สำหรับแฟนๆคนไหนที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านออกไปทำงานนอกบ้านออกไปซื้อของเข้าบ้านก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่แมสก์2ชั้นด้วยนะครับผมจะได้ป้องกันเชื้อโควิด19ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองขอให้ทุกคนปลอดภัยกันทั่วหน้าเลยนะครับโอเควันนี้ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าเป็นความเคลื่อนไหวของทางแจ็คกิลิชอย่างที่ผมได้ไล่เรียงมาเมื่อวันเมื่อวานนี้ที่ลงคลิปนะผมแต่ว่าความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมีตั้งแต่วันพฤหัสแล้วพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มาเรื่อยเลยว่าทางสโมสรเราก็มีการยื่นข้อเสนอไปแล้ว100ล้านปอนด์แล้วก็ดูเหมือนว่าข้อเสนอนี้ทางวิลล่าจะพอใจแล้วก็น่าจะปิดดีลกิลิชได้โดยเร็ววันนี้นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกน่าจะไม่เกินวันพุธนี้น่าจะได้เห็นผู้ชายคนนี้นี่ใส่เสื้อสีฟ้าในสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่น่าจะเกินวันพุธนะเพราะว่าเป๊ปอยากใช้วันที่7ใช่ไหมคอมมูนิตี้ชิลด์ก็สุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้ครับมีความเคลื่อนไหวก็คือทางกิลิชเดินทางไปที่แคมป์ฝึกซ้อมของทางแอสตันวิลล่าที่สโมสรแอสตันวิลล่านั่นเองนะครับก็เป็นภาพเขาลงฝึกซ้อมกับทางสโมสรแอสตันวิลล่าจะเป็นการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมมาบอกลาเพื่อนๆหรือเปล่าว่าเอ้ยโชคดีนะเราต้องไปที่สโมสรสีฟ้าแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งนี่ครับก็เดินคุยกับเพื่อนบอกลาหรือเปล่าอยากให้เป็นอย่างนั้นเหลือเกินเชื่อว่าแฟนซิตี้หลายคนก็อยากจะเห็นกิริชสวมชุดสีฟ้าของสโมสรเราอย่างแน่นอนนะครับผมคิดว่าดิวกิริชไม่น่าพลาดแหละมีโอกาสที่เป็นไปได้แบบค่อนข้างสูงแบบสูงมากตอนนี้ผมให้เปอร์เซ็นต์ของดิวกิริชอยู่ที่ประมาณสัก 90% เลยที่จะย้ายมาเล่นให้กับเรานะอีก 10% นี่อาจจะมีแบบโหอะไรที่มันคาดไม่ถึงจริงๆอ่ะมันอาจจะมีสิทธิ์พลิกได้แต่ตอนนี้ 90% เลยว่าต้องย้ายมาสโมสรเราแน่นอนนะครับต่อมาเป็นข่าวที่เชื่อมโยงกับกิริชเหมือนกันนะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคันดูนอมุนบารักก็เป็นประธานสโมสรของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆในการเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิชแล้วก็กิลิชเนี่ยกำลังบอกวิลล่าว่าเขาต้องการจะออกจากสโมสรในวันจันทร์เมื่อเขากลับไปพูดกับสโมสรที่ทางประธานไปกลับไปพูดกับทางสโมสรในวันจันทร์นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็วันจันทร์แล้วเนาะเมื่อวานอาจจะไปแค่ฝึกซ้อมแล้วก็อาจจะไปถกถึงข้อเสนอที่ซิตี้มีเข้ามาแล้วก็อาจจะทำความเข้าใจกับข้อตกลงต่างๆรวมไปถึงข้อบรรลุข้อตกลงส่วนตัวด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอาจจะพูดคุยกับข้อตกลงต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการบอกลงบอกลาอะไรหรือเปล่าแล้วก็สรุปดีลแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะไม่น่าพลาดแหละสำหรับดีลนี้นะของแจ็คกิลิชนั่นเองนะครับก็คันดูนก็รู้สึกมั่นใจนะผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรพลิกแล้วอ่ะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอ่ะแฟนซิตี้คิดว่าไม่น่าพลิกละกิลิชแต่ว่าอันเนี้ยเป็นบทสัมภาษณ์มาจากสื่ออย่าง Daily Star แต่ว่า Daily Star ก็ไม่ใช่สื่อที่น่าเชื่อถือมากก็เป็นสื่อแบบก็อตซีปพอๆกับ The Sun Daily Mail อะไรอย่างเงี้ยผม Daily Mail อาจจะยังไม่ได้แบบก็อตซีปขนาดนั้นแต่ว่าก็พอๆกับ The Sun นะ Daily Star The Sun อย่างงี้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวดีๆแล้วกันของทางแข้งเรียกว่าว่าที่แข้งป้ายแดงของเรานะเรียกอะไรก็ได้ต่อมาเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับทางดิวแจ็คกิลิชนะครับผมก็เป็นทางสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีเวนิ่งนิวได้พูดถึงประเด็นที่ว่าถ้าหากว่ากิลิช
ดีลของกิรินเนี่ยมันสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วย้ายมาสวมเสื้อเรียบร้อยเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการปิดประตูต้อนรับแฮร์รี่เคนหรือเปล่าเหมือนปิดประตูดีลของเคนเพราะว่าดีลของแจ็คกิริตเนี่ยใช้เงินถ้าตามที่สื่อบอกมานะครับก็100 ล้านปอนด์ใช่ไหมแฮร์รี่เคนเนี่ยผมคิดไว้เลยว่าถ้าสมมุติว่าสเปอร์เขาจะขายเคนเนี่ยแล้วเขาเห็นซิตี้ได้กิริตไปแล้ว100 ล้านเนี่ยเขาไม่มีทางขายต่ำกว่า100 ล้านแน่นอนซึ่งตัวเลขที่ผมคิดว่าสเปอร์จะพอใจมันมากกว่า120 ล้านที่แฟนแฟนซิตี้แล้วเขารวมถึงตัวผมเองนั้นต้องการให้มันเป็นนะครับผม120 ล้านค่าตัวที่เหมาะสมที่แฟนแฟนหลายคนก็คิดว่ามันควรจะประมาณนี้ผมเองก็คิดว่ามันก็ควรจะประมาณนี้เหมือนกันแต่ผมว่าสเปอร์โดยเดนนิสเลวีเนี่ยที่เป็นประธานสโมสรเนี่ยเขาอยากได้ประมาณ150 ล้านปอนด์แน่ๆซึ่งตัวเลขตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สโมสรเราจะจ่ายนะครับผมแล้วก็ถ้ามันต้องจ่ายของนั้นน่ะมันก็เหมือนว่าเป็นการปิดประตูหรือเปล่าในเมื่อซิตี้เลือกจะจ่ายให้กิริต100 ล้านจ่ายให้เคนมันก็ต้องมากกว่านั้นถ้ามันเหลือ120เนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าซื้อกิริตมาเนี่ยแทบจะปิดประตูที่จะต้องซื้อเคนเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ซิตี้จะซื้อกิริตด้วยเคนด้วยโดยที่ไม่ขายใครเลยพูดถึงประเด็นขายใครไม่ขายใครเลยบ้างเป็นประเด็นที่จำเป็นมากสำหรับการปิดดีลแฮร์รี่เคนนะครับผมถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการที่จะปิดดีลแฮร์รี่เคนด้วยโดยที่ปิดกิริตไปแล้ว100 ล้านซิตี้ต้องขายแข้งหลัก1 คนหรือไม่ก็2ครับผมแต่1 คนผมว่าเพียงพอแล้วใครก็ได้อาเมริกลาปอร์ตเบนาร์โดซินวากาเบียลเคซุสราฮิมสเตอร์ลิงที่อยู่ในข่ายนี้ใครก็ได้เบนจามินเมนดี้ใครก็ได้ที่ผมได้เอ่ยนามไปนะครับผมขาย1 คนปิดดีลเคนได้เลยแต่ว่าผมว่าซิตี้เองอะทางบอร์ดทางผอ.กีฬาอย่างซิกิปิกิริกสไตล์ก็ถึงจะขายแข้งตัวหลักไปก็เถอะผมว่าเขาไม่น่าซื้อแค่แฮร์รี่เคนเกิน120อะถ้าสเปอร์จะเรียก150ผมว่าขายได้ไงเขาก็ไม่ซื้อครับสู้เอาเงินไอ้ตรงที่ขายได้อะไปรอซัมเมอร์หน้าดีกว่าเออร์ลิงบัลฮาแลนด์ก็จะสามารถเล่นกับข้อตกลงเรื่องการฉีกสัญญาได้75 ล้านยูโรถูกกว่าแฮร์รี่เคนเยอะอายุน้อยกว่าแฮร์รี่เคนเยอะคิลิยันเอ็มบัปเป้ถ้าไม่ต่อสัญญาก็จะหมดสัญญาก็สามารถลุ้นได้หลายๆคนจะสามารถลุ้นได้ครับผมที่ยังอายุน้อยกว่าแฮร์รี่เคนซึ่งถ้าพูดตามหลักว่ามันยากอ่ะมันยากไหมผมว่าแฮร์รี่เคนผมว่ามันยากมากอ่ะถ้าเรามองไปถึงว่าดีลกิริตมันจบแล้วนะจบแล้วคือได้แล้วอะ100 ล้านเนี่ยแฮร์รี่เคนเนี่ยถ้าไม่ขายยากมากและถ้าขายและถ้ามันเขาเรียกเกิน120ผมว่ามันก็ยิ่งยากยากอยู่ดีอะบวกอายุด้วยอะผมว่าบอร์ดซิตี้อะไปรอดีกว่าไปรอซัมเมอร์หน้าดีกว่าถ้าเขาเรียกเกิน120อะจะขายได้ขายไม่ได้ขายแข้งหลักได้ไม่ได้ยังไงก็ผมว่ารอดีกว่าผมว่าเคนไม่คุ้มอะถ้ามันเกิน120นะครับผมแล้วก็เรื่องหลายๆคนมีเพื่อนๆแฟนๆช่องก็ได้คอมเมนต์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆเรื่องถ้าสมมติว่าเราเซ็นกิริตมาคนเดียวเราไม่ได้แฮร์รี่เคนมาเป็นห่วงเรื่องคนที่จะจบสกอร์ใช่ไหมครับผมถ้าเราไม่ได้ขายกาเบรียลเคซุสอ่ะผมคิดว่ามันก็ยังไม่น่าห่วงมากนะเพราะว่าได้กิริตมาอีกคนอ่ะเสริมแนวรุกเข้าไปแล้วผู้เล่นแนวรุกของเราทุกคนอ่ะมันคุณภาพเต็มเปี่ยมอยู่แล้วครับผมแล้วก็แผนการเล่นเราก็ยืดหยุ่นนักเตะเราก็ยืดหยุ่นในเกมรุกมากซึ่งผมคิดว่าไม่น่าห่วงยังไงแนวรุกเราก็ยังเป็นแนวรุกที่น่ากลัวมากๆอยู่ดีนะครับในสโมสรชั้นนำของโลกเนี่ยถึงไม่ได้เคนไม่ได้หน้าเป้าคนใหม่นะในซีซั่นหน้านะได้แค่กิริตเนี่ยยังไงแนวรุกเราก็โคตรแห่งโคตรแห่งความน่ากลัวครับผมแต่ถ้าได้2คนนี้มาบอกเลยว่าเหมือนกดสูตรเกมอ่ะเหมือนทีมเรากดสูตรเกมเลยอ่ะเหมือนโกงอ่ะเหมือนทีมโกงอ่ะครับถ้าได้เคนมาด้วยนะแต่ผมว่าไม่ต้องห่วงเรื่องถ้าไม่ได้เคนไม่ได้หน้าเป้าคนใหม่เราได้กิริตคนเดียวเราจะห่วงเรื่องกลัวยิงประตูไม่ได้กลัวไม่มีคนจบสกอร์หลักใช่แหละครับการหาตัวแทนของอัลเกเรโร่อ่ะมันสำคัญซึ่งสโมสรยังไงก็ต้องหาแต่ถ้ามันแพงเกินไปมันก็ไม่ควรซื้อครับผมกับนักเตะอายุ28ที่มีเรื่องของอาการบาดเจ็บแทรกซ้อนมาตลอดนะครับอย่างแฮร์รี่เคนเก่งจริงคมจริงคุณภาพดีจริงแต่ค่าตัวมันไม่สอดคล้องกับอายุการใช้งานและเรื่องปัญหาต่างๆมันก็ไม่ควรจ่ายครับผมสรุปให้แค่นี้นั่นเองต่อมาเป็นความคิดเห็นของแฮร์รี่เคนนะผมที่ทางสื่ออย่าง City Extra ก็เป็น account Twitter แล้วก็เป็นเว็บไซต์ Fan Bond City เหมือนกันที่ได้หาข่าวกับแฮร์รี่เคนมา
นะครับผมแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์เป็นความต้องการเชิงบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่เคนที่พูดว่าเขาเนี่ยต้องการจะมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเขาเชื่อว่าทางสเปอร์แล้วก็แดนนี่เลวี่เนี่ยมีข้อตกลงที่เป็นลูกสัญญาลูกผู้ชายกันที่เคยสัญญากันไว้ว่าถ้าสมมติว่าเคนมันไม่ประสบความสําเร็จกับสโมสรไม่ประสบความสำเร็จเลยเขาจะย้ายออกจากสเปอร์นั่นเองนะครับที่เขาเคยคุยกับแดนนี่เลวี่ไว้เขาเชื่อว่าตรงนั้นน่ะแดนนี่เลวี่อ่ะยังไม่ลืมสัญญาที่เขาเคยมีให้กันแต่ผมว่าแดนนี่เลวี่ยังไงก็ลืมเพราะเขาต้องการเงินนะแล้วแต่ว่าข่าวนี้ก็พูดว่าท็อตแนมดีนายอกรีแต่ท็อตแนมเนี่ยไม่สนใจหรอกจะมองไปที่สัญญาที่ทางแฮร์รี่เคนนั้นเหลืออยู่กับสเปอร์มากกว่านะผมสัญญาลูกผู้ชายตรงเนี้ยไม่มีผลหรอกยังไงทางออกมันก็คือต้องจ่ายเงินนะผมแล้วก็สัญญาที่แฮร์รี่เคนน่ะเหลืออยู่แล้วเขาก็อยากเนี่ย proof to Ken going nowhere ใช่ไหมก็คือจริงๆอ่ะเป้าหมายสูงสุดอ่ะของแฮร์รี่เคนกับสเปอร์อ่ะสเปอร์อยากให้เคนอ่ะอยู่ที่สโมสรอยู่แล้วไม่อยากขายแล้วครับนักเตะระดับไอคอนของสโมสรกัปตันทีมของสโมสรกัปตันทีมชาติอีกนะครับผมเสียไปนี่ถามว่าซื้อแทนได้ไหมซื้อแทนได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะแบบคุณภาพมาแทนได้ไหมเป็นส่วนรวมของทีมได้ไหมนะซึ่งมันก็ถึงเป็นบอกผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องยากการจะดึงแฮร์รี่เคนเนี่ยมันยากมากทั้งค่าตัวที่เราจะรับไหวทั้งค่าตัวที่สเปอร์อยากได้มันอาจจะไม่สอดคล้องกันก็ต้องทําใจไว้ประมาณนึงเลยนะสำหรับดีลแฮร์รี่เคนแต่ว่ากิริตผมว่าน่าจะไม่พลาดแล้วแหละแต่เคนเนี่ยต้องทําใจก่อนอย่าเพิ่งแบบว่าอู้จะได้ทั้งเคนกิริตในซัมเมอร์นี้นะผมมองเป็นเรื่องยากมากนะแทบแบบจะเกือบจะเหลือเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นอย่างนั้นประมาณสัก10-20%นะผมสําหรับผมนะต่อมาเป็นเรื่องสุดท้ายผมเป็นเรื่องของเรียมดีแลบนะก็เป็นเว็บไซต์ของ City Extra เช่นกันก็ตีข่าวว่าดีแลบเนี่ยเหมือนจะโดนปล่อยยืมตัวนะครับผมซึ่งเขาเองเนี่ยได้เดินทางไปเยือนที่สนามซ้อมของทางสโตกซิตี้นะเมื่อน่าจะเมื่อวานนี้นะเดินทางไปเยือนไปเยี่ยมชมนะก็จริงๆแล้วอ่ะเป๊ปกวาร์ดิโอล่านั้นต้องการให้ลิมิเลบเนี่ยเป็นกองหน้าที่จะขึ้นมาสอดแทรกชุดใหญ่อยู่แล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้ดีแลบเพิ่งอายุ18ใช่ไหมและเป๊ปก็คิดว่าถ้ามันจะมาตอนนี้เนี่ยมันต้องแบกรับความหวังของทั้งแฟนๆแล้วก็ของทั้งสโมสรนะเนื่องจากการขาดหายไปของอาเกโลใช่ไหมถ้าจะเอาดีแลบขึ้นมาโอ้โหดันเป็นตัวจริงเลยเนี่ยแบกรับเยอะนะครับเด็กอายุ18เองถ้าเขาแบกรับเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกันทางซิตี้ตอนแรกปัดข้อเสนอจากหลายๆสโมสรไปเพราะว่าอยากจะเก็บเอาไว้ใช้แต่ท้ายสุดแล้วเหมือนสโมสรจะคิดดีแล้วแหละว่าต้องการที่จะให้ดีแลบนั้นไปยืมตัวกับทางสโตกซิตี้เพื่อเป็นการเก็บประสบการณ์ดีกว่าครับผมเพื่อที่อนาคตนั้นโตขึ้นกว่านี้มีประสบการณ์มากกว่านี้ก็จะได้กลับมาช่วยสโมสรได้อย่างเต็มที่เต็มภาคภูมิตอนนั้นก็จะมีทั้งฝีมือฝีเท้าแล้วก็ประสบการณ์นั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งของดาวรุ่งพรสวรรค์ของทางสโมสรดาวอย่างเรียมดีแลกนะครับผมที่ก็อาจจะได้ไปเก็บเลเวลกับทางสโตกซิตี้ในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับก็ขอให้เขาโชคดีแล้วกันถ้าหากย้ายไปยืมตัวกับทางสโตกซิตี้นะไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็ยิงประตูได้เยอะๆให้เป๊ปกวาร์ดิโอล่านั้นเตะตาแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นตัวจริงในชุดใหญ่ได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับสำหรับเรียมดีแลบผมหวังกับเขามากนะผมบอกเลยว่าไม่ต่างกับฟิลโฟเดนเลยตอนที่ฟิลโฟเดนยังไม่ดันตัวเองได้ดันตัวเองขึ้นมาชุดใหญ่เนี่ยผมแบบเชียร์มากๆนะว่าคนนี้เนี่ยมันต้องขึ้นมาให้ได้คนนี้ต้องขึ้นมาให้ได้เป๊ปต้องให้โอกาสให้ได้และให้สุดเขาขึ้นมาแล้วก็เฉิดฉายจนได้นะสำหรับฟิลโฟเดนนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะผมที่ผมได้นำมาพูดแล้วก็รวบรวมประเด็นต่างๆให้กับแฟนๆเดอะใบสีฟ้าได้ฟังกันในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ขอประเด็นกันอีก1รอบแล้วกันก็เป็นเรื่องของกิริตนะปิดดีลไม่น่าพลาดแล้วสำหรับ100ล้านปอนด์นะครับผมวิลล่าน่าจะตอบรับตกลงแล้วก็น่าจะปิดดีลได้ภายในวันพุธนี้นะครับผมสำหรับนี่เป็นสิ่งที่ผมคาดการณ์นะวันพุธนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันเลยวันพุธเนี่ยก็อาจจะเป็นภายในสัปดาห์นี้แหละรวมไปถึงแฮร์รี่เคนนะผมอยากย้ายมานะแต่มันยากถ้าเราจะเอาเคนด้วยเราต้องขายแค่หลัก1คนแต่ว่าถ้าขายไปแล้วเนี่ยมีเงินซื้อแล้วเนี่ยแต่สเปอร์เรียกเกิน120ผมว่าไม่น่าซื้อนะครับผมไปรอซัมเมอร์หน้าไปรอซื้อฮาแลนด์ลุ้นฮาแลนด์ลุ้นคนอื่นดีกว่านั่นเองนะครับก็แฟนๆคนไหนที่มาดูคลิปมาดูข่าวบ่อยๆแต่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตะด้วยนะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมแล้วก็มาอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับวันนี้ตาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วก็มาพบกันได้ใหม่กับคลิปอัปเดตข่าวในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย